สวัสดีค่ะในตอนกลางคืนของวันนี้นำมารีวิวโซลาร์เซลล์ที่น้ำผึ้งซื้อมาติดที่ศาลาทรงไทยนะคะอันนี้เป็นความสว่างจะเห็นว่าอันนี้เป็นความสว่างที่ได้จากแสงโซลาร์เซลล์เลยแล้วคราวนี้ข้อดีนิดนึงของเจ้าโซลาร์เซลล์วันนี้คือน้ำผึ้งเอามาติดตอนช่วง4โมงเย็นนี้เองค่ะเพราะน้ำผึ้งกลับถึงกรุงเทพตอน4โมงเย็นแต่ปรากฏว่าอันนี้น้ำถ่ายให้ดูแสงเขาเลยนะคะคือเขาสว่างมากๆเลยน้ำติด4มุมของตัวศาลาทรงไทยของน้ำความสว่างน้ำก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขาอยู่ข้างในนะคะน้ำให้เขาให้เป็นสว่างออกไปข้างนอกนำติดตั้งตรงชายคาด้านนอกอะค่ะแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยปรากฏว่าพอสิ่งที่ได้มาคือเขาสว่างมากๆเลยค่ะความกำลังไฟของวัตต์นะคะน่าจะประมาณนำเลือกที่ 1,500 วัตต์ก็ค่อนข้างสว่างแล้วก็แต่ตัวแผงโซลาร์เซลล์เขานี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะใหญ่กว่าแบบอันที่มันเป็นอันเล็กๆอ่ะนะอันเล็กๆมันจะแบบเล็กๆเหมือน A4 แล้วพับผ่านครึ่งแต่อันนี้เป็นแผ่นเหมือนกระดาษ A5 ใหญ่ๆนี่คือความสว่างนะคะน้ำแฮปปี้มากอันนี้เราสามารถนั่งทำงานหรือนั่งเล่นอะไรตอนกลางคืนได้เลยเพราะว่าแสงจากโซลาร์เซลล์น่ะเขาช่วยความสว่างได้มากๆเลยตัวบ้านนำทั้งหมดของที่เป็นตัวลานจอดรถแล้วก็ในตัวตรงนี้เนี่ยนำใช้ความสว่างจากโซลาร์เซลล์หมดเลยแฮปปี้มากๆเลยค่ะนำก็เลือกมาตอนที่ตัดสินใจเลือกมานะคะก็เลือกทั้งแบบดวงเล็กแล้วก็ดวงใหญ่ได้ความสว่างหมดเหมือนกันเลยแฮปปี้สุดๆเลยค่ะอันนี้คือความสว่างพอเห็นถึงความสว่างจริงๆนี่คือสว่างรูปแบบนี้เลยนะคะถ้านั่งในศาลาตอนกลางคืนก็จะสว่างในรูปแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะเขาเป็นแสงที่ทำให้บ้านสวยมากๆเลยขอบคุณมากๆเจ้าโซลาร์เซลล์